คุณครูใจดีเป็นพิเศษทบทวนเรื่องของประโยคที่เราเรียนไปแล้วนะคะทั้งประโยค2ส่วนประโยค3ส่วนแล้วก็ประโยคสื่อสารอีก6ชนิดทั้งนี้เพราะว่าครูจะทดสอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเรียนประโยคความซ้อนความเดียวความรวมอันนั้นยากเกินเพราะฉะนั้นทบทวนและทดสอบอันนี้สักส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะทดสอบความรู้เรื่องของคำไทย7ชนิดที่เราเรียนไปแล้ว2ครั้งทบทวนไปทีละคำตามหนังสือก็อีก1ครั้งเก็บคะแนนไว้ก่อนนะคะใครรู้ตัวแล้วไปเปิดทบทวนได้เลยค่ะมาทบทวนเรื่องประโยคกันค่ะประโยคคืออะไรประโยคก็คือข้อความหรือกลุ่มคำที่มีส่วนประกอบสำคัญคือภาคประธานกับภาคแสดงภาคประธานก็จะเป็นผู้ทำให้เกิดภาคแสดงเป็นเจ้าของกริยานั้นๆ นะคะภาคประธานเนี่ยอาจมีส่วนขยายได้เช่นนักเรียนก็เป็นนักเรียนชั้นป .6 ทับ3นักเรียนอนุบาล2นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานจริงๆคือนักเรียนนอกนั้นเป็นส่วนที่ใช้ขยายให้ชัดว่าเป็นนักเรียนที่ไหนนะคะแม่ค้าก็เป็นแม่ค้าคนสวยแม่ค้าขายส้มตำแม่ค้าขายขนมจีนหน้าโรงเรียนแม่ค้าที่ตลาดนัดอย่างนี้นะคะคำว่าน้องก็อาจจะเป็นน้องชายน้องสาวน้องของผมน้องของพ่อน้องของปู่ไม่รู้ละอะไรก็ได้เรือก็อาจจะเป็นชื่อเรือเช่นเรือลบหลวงจักรีนฤเบศรประธานคือเรือส่วนอื่นเป็นองค์ประกอบมาช่วยเสริมเท่านั้นเองเป็นภาคขยายนะคะภาคแสดงก็จะเป็นกริยาอาการที่แสดงออกของประธานทำให้เราทราบว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครหรือทำอะไรเฉยๆก็ได้เพราะภาคแสดงนั้นมีอยู่2แบบแบบที่1คือภาคแสดงกับภาคแสดงที่มีแค่กริยาตัวเดียวไม่มีกรรมมารองรับเราเรียนไปแล้วนะคะมันคืออกรรมกริยาภาคแสดงแบบที่2คือภาคแสดงที่ประกอบไปด้วยกริยาบวกกับกรรมหรือที่เราเรียกมันว่าสกรรมกริยานั่นล่ะทำให้เกิดประโยค2แบบแบบที่1เรียกว่าประโยค2ส่วนก็คือประธานบวกกริยาแบบที่2มีกรรมเติมมาก็กลายเป็นประโยค3ส่วนจำไว้นะคะ2ส่วนเกิดจากภาคประธานบวกกริยาอากรรมก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีอะไรมารองรับแต่ถ้าประโยค3ส่วนก็ต้องเกิดจากประธานบวกกริยาและบวกกรรมจะต้องประกอบไปด้วยส่วนทั้ง3ตามนั้นนะคะทีนี้มาดูประโยค2ส่วนครับผมประโยค2ส่วนประธานบวกกริยาไม่มีกรรมหรืออกรรมกริยานะคะที่คุณเน้นไว้ก็คืออกรรมกริยาน้องของเดชานอนหลับยังไม่ตื่นจริงๆประโยคคือน้องหลับและของเดชานี่ล่ะขยายน้องใช่ไหมคะเป็นน้องของใครเป็นส่วนขยายของเดชาของน้องยังไม่ตื่นขยายอะไรคะขยายหลับเห็นไหมคะประโยคคือน้องนอนหลับแค่นี้เท่านั้นเองหมาตัวใหญ่หน้าปากซอยเห่าทั้งวันประโยคจริงๆของมันคือหมาเห่าหมาตัวไหนล่ะก็ตัวใหญ่ที่อยู่หน้าปากซอยอ่ะมันขยายตัวใหญ่ขยายหมาหน้าปากซอยขยายหมาตัวใหญ่อีกทีทั้งวันขยายเห่าแม่เดินเล่นที่สนามหลังบ้านขยายเดินเล่นอย่างนี้ก็เป็น2ส่วนไม่มีกรรมนะคะน้องนอนไม่ต้องมีกรรมหมาเห่าไม่ต้องมีกรรมแม่เดินเล่นไม่ต้องมีกรรมถนนคอนกรีตหน้าบ้านพังเสียหายจริงๆประธานคือถนนกริยาคือพัง
แค่นี้ถนนพังก็เติมไปถนนคอนกรีตหน้าบ้านแล้วก็พังเสียหายแสงเดือนนั่งรออยู่หน้าบ้านประธานคือแสงเดือนกัลยาคือนั่งรอนั่งจบนะคะพัดลมตัวใหม่พังแล้วตั้งแต่วันนี้ก็คือพัดลมพังนั่นเองตัวใหม่ขยายพัดลมแล้วขยายเป็นกริยาช่วยตั้งแต่วันนี้ขยายพังแล้วใครก็อยากนอนพักกลางวันนะใครแล้วก็นอนหรือใครแล้วก็อยากนอนแค่นั้นเองน้องร้องไห้งอแงทั้งวันประโยคคือน้องร้องไห้อีงอแงทั้งวันขยายร้องไห้ฟ้าแลบแปลบปราบทั้งคืนประโยคจริงๆคือฟ้าแลบฝนตกเฉอะแฉะตลอดวันประโยคจริงๆคือฝนตกแล้วส่วนที่ครูเขียนมามีไว้ทำอะไรลูกเป็นส่วนที่เรียกว่าภาคขยายนะคะจำไว้ว่าประโยคสองส่วนจะไม่มีผู้ถูกกระทำมีแค่ประธานบวกอกรรมกริยาเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะประโยคสองส่วนค่ะอ๋อขอโทษค่ะประโยคสามส่วนนะคะประโยคสามส่วนครูก็แบ่งช่องไว้ให้แล้วแหละช่องที่หนึ่งประธานช่องสองกริยาช่องสามเนี่ยกรรมกระต่ายขาวชอบกินแครอทขาวไม่ต้องมีก็ได้กระต่ายกินแครอทก็ได้ชอบก็เป็นกริยาช่วยขยายตัวนี้กรรมถูกเขาทำคือแครอทแดงตัดกระดาษสีประธานกริยากรรมชัดเจนไม่ต้องมีอะไรขยายเลยค่ะวันนาอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นประธานกริยาแต่มีขยายกรรมคำว่าญี่ปุ่นขยายการ์ตูนแม่ค้าส้มตำนี่ไงมีขยายกริยาเพิ่มมาเห็นไหมมีขยายประธานขึ้นเพิ่มมาเห็นไหมคะขายตำข้าวโพดมีกรรมคือตำข้าวโพดนักเรียนอันนี้ทิ้งก็ได้ขยายมานะคะขยายนักเรียนป.6ทำเราไม่เสร็จเนี่ยคืออะไรลูกคือขยายกริยาแต่เวลาอ่านนักเรียนต้องอ่านว่านักเรียนป.6ทำการบ้านไม่เสร็จเพราะว่าหลังกริยาต้องตามด้วยกรรมก่อนถ้าจะขยายกริยาเอาไปต่อท้ายค่ะแต่เวลาเขียนครูจะเอามาเขียนให้นักเรียนดูเพราะมันเป็นส่วนขยายกริยาอ่านว่านักเรียนป.6ทำการบ้านไม่เสร็จคนงานสร้างถนนคอนกรีตไอ้ที่ถูกสร้างก็เป็นอะไรคะลูกกรรมคุณหมอกำลังตรวจคนไข้สูงอายุคนโดนตรวจเป็นกรรมนะมีคำว่าสูงอายุมาขยายคนไข้กำลังเป็นอะไรจำได้ไหมกริยาช่วยไงคะครูภาษาไทยภาษาไทยขยายครูสั่งการบ้านงานเขียนมากมายกูเอามากมายมาไว้ตรงนี้เพราะมันขยายคำว่าอะไรคะขยายคำว่าสั่งเยอะไปหมดใครเนาะไม่ใช่ครูวิล่ะเนาะครูวิใจดีจะตายประโยคต่อไปค่ะน้องของเจนเอาของเจนมาขยายน้องฉีกถุงขนมดังแควกอะไรโดนฉีกก็ถุงขนมและดังแควกคือเสียงของการฉีกขยายนะคะแม่ทำขนมกล้วยอร่อยอร่อยมาขยายทำครูก็เลยมองไปช่องนี้กรรมคืออะไรคะขนมกล้วยตัวนี้ทำให้เรารู้ว่าประโยคเหล่านี้เรียกว่าประโยค3ส่วนเพราะมีส่วนที่3คือส่วนของกรรมนั่นเองนะคะต่อไปประโยคสื่อสารบ้างประโยคสื่อสารบ้างในประโยคสื่อสารอาจจะเกิดจากประโยคทั้ง2ส่วนและ3ส่วนก็ได้แต่คราวนี้ทำไมเราแยกเป็นประโยคสื่อสารเพราะเขาจำแนกมันตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการพูดเพื่อสื่อนะคะซึ่งแบ่งออกได้6ชนิดชนิดที่ง่ายที่สุดคือบอกเล่าบอกแจ้งให้ทราบนะคะบอกตรงๆตัวอย่างตามนี้ค่ะถนนเส้นนี้กำลังปรับปรุงอาจเดินทางไม่สะดวกนักเรียนเห็นคำว่าไม่ตัวนี้ไม่ใช่ปฏิเสธนะเพราะถ้าปฏิเสธมันต้องอยู่ไม่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหลายจังหวัด
บอกให้ฟังน้องทำการบ้านยังไม่เสร็จทำไหมทำแต่ไม่เสร็จบอกเล่านะคะอย่างนี้ยังบอกเล่าอยู่นะไม่ใช่ปฏิเสธนะอย่าโดนหลอกนะคะขนมกล้วยทำจากกล้วยสุกผสมแป้งครูสั่งการบ้านมากจนทำไม่ทันทำไหมทำแต่ไม่ทันก็ยังเป็นประโยคบอกเล่านะลูกเหตุการณ์เลวร้ายคือยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันก็บอกเล่าค่ะอะไรที่พอจะหาได้ก็ส่งไปช่วยเหลือกันก่อนก็ยังบอกเล่าอยู่นะคะวันนี้ยอดคนติดเชื้อเพิ่มสูงแตะ 20,000 คนก็เป็นการบอกเล่าเราจะพบประโยคเหล่านี้ในเรื่องของการเล่าข่าวการรายงานการบอกการเล่านิทานการเล่าเรื่องการอธิบายของครูส่วนมากก็จะเป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันนะคะเราเจอมันบ่อยแล้วก็จะเป็นประโยคที่เราชอบเอาไปแต่งประโยคส่งครูเพราะเป็นการแจ้งหรือการเล่าให้ฟังแบบที่2ประโยคปฏิเสธปฏิเสธสำคัญจะต้องมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ปฏิเสธวิเศษอยู่หน้ากริยาหลักของประโยคเท่านั้นนะคะอยู่ท้ายไม่เอานะหรืออยู่ที่2ที่3หรือกริยาหลักทำแล้วแต่ทำไม่เสร็จก็ไม่ใช่นะคะแมวดำไม่วิ่งเข้าบ้านอีกแล้วกริยาหลักคือวิ่งพอมันไม่วิ่งเข้าบ้านปฏิเสธค่ะพ่อยังไม่กลับบ้านเลยวันนี้คงมืดกริยาหลักคือกลับคุณครูไม่สั่งการบ้านวันนี้สบายแล้วกริยาหลักคือสั่งเห็นไหมคะต้องปฏิเสธกริยาหลักเท่านั้นยายของอ้อไม่ได้เล่านิทานอดฟังถนนไม่มีการปรับปรุงมานานแล้วเจ๊งอาหารกลางวันไม่ทำแจกนักเรียนในค่ายเห็นไหมคะไม่ทำนะคะไม่ใช่ทำแต่ไม่พอถ้าบอกว่าอาหารกลางวันทำแจกนักเรียนไม่พออันนั้นเป็นบอกเล่านะลูกลูกหมูไม่ยอมกินอาหารเก่าค้างวันไม่ยอมกินโรงเรียนไม่อนุญาตให้มาเรียนเดือนนี้นักเรียนไม่รายงานตัวในช่วงเช้าใครวะการเมืองไม่สงบในช่วงโควิดนี้อินเทอร์เน็ตไม่พอใช้เลยส่งงานไม่ได้สองอันเลยปฏิเสธทั้งคู่พวกเราไม่ไปเที่ยวเล่นบ้านใครในช่วงนี้เห็นไหมคะทุกอันต้องปฏิเสธกริยาหลักเท่านั้นอย่าให้ใครหลอกเราได้นะต่อไปประโยคคำถามค่ะคีย์เวิร์ดคือต้องตอบค่ะจะตอบว่าใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกหรืออะไรก็ไม่รู้ละข้อ1ใครทำงานส่งครูเป็นคนแรกคะอันนี้ต้องมีชื่อคนทำใช่ไหมตอบมาใช่ไหมคะต้องตอบแม่ทำอะไรในครัวกลิ่นหอมถึงนี่ก็ตอบมาแกงส้มแกงเผ็ดไข่เจียวไข่ตุ๋นอะไรก็ว่าไปน้องวิ่งไปหลังบ้านทำไมต้องตอบค่ะหนีหมาแอบขนมอะไรก็ว่าไปเพราะอะไรพลายงามจึงไม่มีอันตรายก็ตอบสิคะผีพลายมาช่วยเห็นไหมคะวันนี้ออกไปไหนมากันลูกๆล้างมือด้วยนะต้องตอบไปไหนมาใช่ไหมคะยกตู้ใบนี้ออกไปได้ไหมคะก็ต้องตอบได้หรือไม่ได้ที่ไหนมียาฟ้าทลายโจรขายบ้างตอบสถานที่มาร้านอะไรเย็นนี้พ่อจะไปทำงานเวลาเท่าไหร่ก็ตอบเวลามาใช่ไหมคะเห็นไหมถ้าเป็นประโยคคำถามต้องตอบนะคะต้องตอบประโยคแสดงความต้องการอันนี้ชัดมากจะมีคำเหล่านี้นะคะจะมีคำเหล่านี้คุณครูต้องการงานสวยและมีคุณภาพเห็นไหมคะแสดงความต้องการของคุณครูล่ะชาวไทยอยากรับวัคซีนกันทุกคนความต้องการของชาวไทยเจ้าภาพประสงค์จะมอบเงินทำบุญให้วัดแสดงความต้องการของเจ้าภาพแม่ปรารถนาให้ลูกประสบความสำเร็จความต้องการของแม่ใครๆก็ต้องการงานดีรายได้ดีก็แสดงของคนทุกคนบุคลากรทางการแพทย์อยากได้วัคซีนกระตุ้นความต้องการของบุคลากรเจ้าคุณปู่ประสงค์จะมอบมรดกให้หลานชายก็ความต้องการของเจ้าคุณปู่ผู้ประท้วงต้องการให้ปล่อยตัวเพนกวินก็เป็นความต้องการของผู้ประท้วงนักเรียนอยากเล่นเกมมากกว่าอยากเรียนออนไลน์ก็เป็น
ตัวนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมเนี่ย เป็นความจริงทีเดียวเชียวต่อไปค่ะประโยคคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่ไม่ต้องมีประธานนะคะขึ้นต้นด้วยคำกริยาเลยหรือคำว่าจงคำว่าอย่าคำว่าห้ามอย่ากับห้ามเนี่ยไม่ให้ทำจงเนี่ยให้ทำเช่นถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียนอันนี้สั่งให้ถอดรองเท้าลดการใช้เสียงใกล้โรงพยาบาลห้ามเลยอย่าทำลัดสนามอย่าทิ้งขยะพื้นอาคารจงอันนี้เจอในข้อสอบเยอะมากจงอธิบายจงเขียนคำตอบแบบสั้นๆจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องจงเติมคำในช่องว่างจงจับคู่คำตอบเนี่ยคำสั่งในข้อสอบทั้งนั้นที่เราจะเจอเคารพธงชาติทั้งหมดตรงสั่งใช่ไหมคะอันนี้ไม่ให้ทำค่ะห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายแยกแรกอันนี้ก็เป็นคำสั่งเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยกริยานะประโยคขอร้องประโยคขอร้องคล้ายคำสั่งค่ะแต่มีคำว่ากรุณาดูดีขึ้นโปรดช่วยวานเช่นอะไรล่ะโปรดดูแลระบบไฟฟ้าก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะกรุณาอ่านประกาศให้ชัดเจนอ่านให้ดีก่อนที่จะถามขอความร่วมมือเข้าแถวเว้นระยะเป็นประโยคขอร้องเหมือนกันช่วยรักษาความสะอาดห้องน้ำวานหนูเก็บขยะทิ้งลงถังขอความกรุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ขอความกรุณาก็คือกรุณานั่นแหละตัวเดียวกันช่วยครูตรวจการบ้านแล้วบอกคะแนนนะคะกรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้เป็นลักษณะของประโยคขอร้องซึ่งจะใช้คำที่มันดูเบาลงขอความเห็นใจกรุณาโปรดช่วยวานขอความร่วมมืออย่างนี้นะคะขอความกรุณาพวกนี้จะเป็นประโยคขอร้องไม่ยากเนาะไม่ยากเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเจออีกแบบหนึ่งที่เราต้องจำแนกมันให้ได้ก็คือประโยค3ชนิดแต่อันนี้เอา6ชนิดก่อนง่ายๆทบทวนไปแล้วประโยคทบทวนคำไทยไปแล้ว7ชนิดสอบนะคะสอบนะ2ใบพอเดี๋ยวจะส่งงานมาให้สอบท้ายคลิปนะคะจริงๆไม่ได้ส่งหรอกอยู่ในสมุดขอโทษไม่ใช่สมุดอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดภาษาไทยที่ครูแจกนักเรียนไปแล้วนะคะแบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3ที่มีรูปเด็กหัวจุกกำลังเล่นว่าวกัน2คนเตรียมเล่มนั้นขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะให้ทำงานค่ะโอเคนะคะเตรียมสอบค่ะสวัสดีค่ะ